ค่ะสำหรับผู้โดยสารนะคะที่จะใช้บริการ BTS ในช่วงเช้าวันนี้นะคะมีรายงานแจ้งมานะคะบอกว่าเส้นทางที่จะเดินทางนะคะเส้นหมอชิดแบริ่งนะคะอาจจะมีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยถ้าไปดู Twitter ของ BTS ชี้แจงนะคะว่าในช่วงเวลาประมาณ 5:00 หรือว่า 5:00 นบอกว่าเกิดเหตุขัดข้องบริเวณจุดสับรางในทิศทางสถานีชิดลมมุ่งหน้าเข้าที่สถานีสยามก็เลยทำให้ความถี่ในการให้บริการลดลงนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านสถานีสยามจะต้องเปลี่ยนขบวนรถก็ขอความกรุณานะคะในการที่จะแก้ไขซึ่งทางบริษัทตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่แต่ว่าส่วนที่เป็นเส้นทางสายสีลมนะคะตอนนี้ชี้แจงว่าให้บริการตามปกติค่ะครับก็ยังมีปัญหาในเบื้องต้นนะครับในเส้นทางของหมอชิดแบริ่งนะครับมีปัญหาในเรื่องของจุดสับรางนะครับแถวๆตรงสถานีสยามนะครับแต่ถ้าเชนเปลี่ยนสายไปทางสายสีลมนี้ยังคงเปิดบริการตามปกตินะครับค่ะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมครม.นะครับก็มีการอนุมัติงบประมาณนะครับที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง90,000 ล้านบาทนะครับที่เป็นงบประมาณก้อนล่าสุดออกมานะครับไปการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะครับค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะในช่วงนี้ปัญหาภัยแล้งนั้นเจอต่อเนื่องยาวนานนะคะถ้าไปดูมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่ประกาศว่าประสบปัญหาภัยแล้งไปแล้ว 1,893 หมู่บ้านใน12จังหวัดด้วยกันนะคะก็เลยทำให้ทางการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกันหน่อยที่ประกาศมาสำหรับงบประมาณนะคะมากกว่า 90,000 ล้านบาทก็จะใช้ไปใน3มาตรการหลักๆที่เราจะพูดถึงกันทั้งส่วนที่เป็นเงินใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับภัยแล้งนะคะและสำหรับโครงการ1ตำบล1 SME และส่วนที่3ก็คือสำหรับโครงการปรับเปลี่ยนผลผลิตสู่วิกฤตภัยแล้งค่ะไปดูท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอภิศักดิ์สันติวรวงศ์พูดถึงมาตรการที่1บอกว่าเงินกู้ฉุกเฉินวงเงิน 6,000 ล้านบาทก็จะให้ลูกค้าธกส.ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 12,000 บาทต่อราย6เดือนแรกจะปลอดดอกเบี้ยค่ะก็คือดอกเบี้ย 0% ส่วน6เดือนต่อมาจะคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ก็เบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าจะมีลูกค้าได้ประโยชน์ 500,000 รายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจป้องกันปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรค่ะและโครงการที่2ก็คือโครงการ1ตำบล1 SME ภาคการเกษตรนะคะอันนี้จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มสร้าง SME ของตำบลขึ้นมาเบื้องต้นคาดการจะมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์ 7,200 รายวงเงิน 72,000 ล้านบาทให้รายละไม่เกิน20ล้านบาทค่ะ7ปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ส่วนปีที่8ถึง10ก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราปกติค่ะครับส่วนมาตรการที่3นะครับกับวงเงินรอบนี้ 90,000 ล้านบาทนะครับก็คือโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรแหละครับโดยเกษตรกรก็จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อปรับเปลี่ยนผลผลิตของตนเองนะครับก็จะมีการแจกวงเงินกันไปไม่เกิน3ล้านบาทต่อกลุ่มครับถึงประมาณ 15,000 ล้านบาทคิดดอกเบี้ยต่ำทีเดียวนะครับประมาณ 0.01% โดยรัฐบาลก็จะรับชดเชยดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับ500ล้านบาทซึ่งคาดการเบื้องต้นครับจะมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 100,000 รายนะครับพอพูดกันถึงช่วงเดือนมีนากับเดือนเมษายนทั้งสองท่านก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนนะครับมีประธานมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็คือคุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์ออกมาเตือนครับบอกอยากจะให้ประชาชนเตรียมตัวให้ดีกับวิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแม้เราจะอยู่ไกลแต่มีโอกาสนะครับที่จะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าตอนนี้น้ำเค็งรุกร้ำเข้าระบบประปาดังนั้นการประปาครับก็จะมีแผนสำรองไว้ว่าจะหาน้ำดิบจากไหนมาผลิตส่วนกรมชลประทานครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่ามีน้ำเพียงพอได้ถึงเดือนมิถุนายนบอกว่าอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะปริมาณน้ำที่เห็นเป็นระดับน้ำตายเป็นน้ำก้นเขื่อนที่มีตะกอนอยู่เกินครึ่งไม่สามารถสูบมาใช้การได้แต่วันนี้ครับก็โชคดีจะมีความกดอากาศสูงปะทะกับความแล้งมีพายุฤดูร้อนครับอาจจะเกิดฝนตกประมาณ 20-30 นาทีก็แนะนำให้ประชาชนในหลายๆบริเวณครับหาที่รองน้ำฝนเก็บน้ำไว้เพื่อกินเพื่อใช้ล้างหลังคาให้สะอาดนะครับอย่าไปหวังพึ่งน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลช่วงนี้กับภัยแล้งต้องช่วยตัวเองกันซะก่อนนะครับโดยการประปานครหลวงยังคงยืนยันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าน้ำอุปโภคบริโภคยังคงเพียงพอไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่อยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ำส่วนน้ำเค็มขึ้นนะครับก็ยืนยันเหมือนกันบอกว่าจะไม่ส่งผลต่อการใช้น้ำกิน
เพราะว่าน้ำเค็มนะครับก็ขึ้นเพียงระดับเล็กน้อยเท่านั้นครับก็ถือว่าปีนี้แล้งหนักนะครับหลายพื้นที่นี่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญเขาบอกว่ากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตนั่นก็อาจจะต้องช่วยกันหน่อยนะครับในช่วงนี้ช่วยกันรักษาน้ำนะครับใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะครับค่ะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำออกมาพูดถึงด้วยนะคะบอกว่าใครที่อยู่แถบริมน้ำโขงตอนนี้น้ำโขงเริ่มเห็นสัญญาณลดลงต่อเนื่องเรื่อยๆใครปลูกผักหรือว่าเลี้ยงปลาอยู่แถวนั้นนะคะตรงนี้ต้องคือจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะ